วัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนู3ชั้นต้มน้ำปลาค่ะเมนูนี้เนี่ยเจ๊ทำเพื่อเพิ่มคอลลาเจนสุดๆเลยล่ะค่ะแถมยังทำง่ายมากหมู3ชั้นนุ่มๆเข้ากันดีกับน้ำปลารสเด็ดตัดเลี่ยนอีกนิดด้วยน้ำจิ้มสูตรแซ่บยิ่งดีงามล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกระเทียมพริกไทยดำใส่ลงไปและโขลกส่วนผสมทั้งหมดให้แหลกเข้ากันดีได้เลยค่ะโขลกไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปเปิดไฟรอจนน้ำเดือดตามด้วยส่วนผสมที่โขลกเตรียมไว้น้ำตาลปี๊บน้ำปลาอย่างดีผงปรุงรสเมื่อใส่ส่วนผสมลงไปครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดไปเรื่อยๆนะคะให้ละลายและเดือดดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วล่ะก็ใส่หมู3ชั้นที่เตรียมไว้ลงไปใส่ลงไปทีละชิ้นได้เลยจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งนึงค่ะคนให้หมู3ชั้นของเราเนี่ยโดนความร้อนให้ทั่วถึงกันนะคะเมื่อคนจนทั่วแล้วล่ะก็ต้มทิ้งไว้ให้หมู3ชั้นของเราเนี่ยเปื่อยดีได้เลยโอ้โหเจ๊บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกลิ่นหอมไปทั่วบ้านแล้วล่ะค่ะเมื่อหมูของเราสุกดีแล้วล่ะก็ปิดไฟยกลงนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยแหมหั่นไปก็หิวไปนะคะเนี่ยบอกเลยว่านุ่มมากหั่นไปเรื่อยๆจนหมดค่ะจากนั้นแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใส่กระเทียมพริกแดงจินดาใส่ลงไปโขลกให้แหลกได้เลยค่ะโขลกไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยแหลกเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมแหลกเข้ากันดีแล้วก็เทน้ำเปล่าต้มสุกลงไปตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายมะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมน้ำจิ้มเข้ากันดีแล้วก็ยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนู3ชั้นต้มน้ำปลาเมนูนี้ทำง่ายแถมใครๆที่เลิฟคอลลาเจนแล้วก็ต้องปลื้มแน่นอนค่ะหมู3ชั้นนุ่มๆจิ้มกับน้ำจิ้มตัดเลี่ยนสุดฟินอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้เนี่ยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ